ผู้ชมคุณผู้ฟังมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งกำลังว่อนเน็ตใช่และกำลังแรงแรงขนาดสื่อกระแสหลักๆต้องหยิบมาเล่นอย่างเช่นเว็บไซต์ไทยรัฐเว็บไซต์ไทยโพสต์ดังนี้เป็นต้นต้องหยิบเอาคลิปนี้มาเล่นแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับกำลังหาที่มาอยู่มายังไงทั้งไทยรัฐทั้งไทยโพสต์บรรยายที่มาตรงกันว่าอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวผ่านตอนหนึ่งผ่านสื่อแห่งหนึ่งถึงความสัมพันธ์กับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแค่นั้นนะผมก็พยายามจะแกะว่าสื่อแห่งหนึ่งนะสื่อไหนสื่อไหนผ่านสื่อไหนไอ้คลิปนี้มันผ่านการประดิษฐ์ผ่านการผลิตมาเป็นอย่างดีพร้อมที่จะเผยแพร่ได้ดูกิติกิเทก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นทีมงานภูมิใจไทยคือทีมงานของพรรคการเมืองเขาจะมีหลายทีมน่าจะเป็นหนึ่งในทีมของภูมิใจไทยของคุณอนุทินที่ประดิษฐ์ผลิตคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็กระจายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความที่มันแรงสาระของมันแหลมคมเกี่ยวพันกับเกมการเมืองณขณะนี้สื่อกระแสหลักมันจึงต้องหยิบมาเล่นใช่มันมีประเด็นไงประเด็นนี้มันคนเกาะติดอยู่ด้วยเราตั้งคำถามนะอนุทินส่งสัญญาณอะไรหมายถึงคลิปที่กำลังว่อนเน็ตคลิปดังต่อไปนี้เนื้อหาในคลิปนี้อนุทินกำลังส่งสัญญาณอะไรไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 80% จุดเริ่มต้นเป็นตัวเป็นตนในทางการเมืองได้เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยมาทุกคนแล้วครับประมาณเกือบ20 ปีก่อนก็อยู่พรรคไทยรักไทยครับตอนนั้นไทยรักไทยใครเป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ต้นครับพวกผมตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของท่านหลายคนเลยนะในส่วนนั้นท่านมีพระคุณกับเราทำให้เรามีพื้นฐานในการบริหารราชการแบบนี้เติบโตทางการเมืองมาถึงทุกวันนี้นี่มาถึงจุดนึงบทบาทของแต่ละท่านมันหมดไปทุกคนก็ต้องมีทางเลือกในการที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นความเมตตาที่ท่านเคยให้กับพวกเรามันเป็นสิ่งดีที่เราควรจะต้องจดจำเอาไว้ครับไม่มีใครในพรรคภูมิใจไทยคิดร้ายกับท่านนายกทักษิณชินวัตรเอาละครับด้วยความเคารพนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปใหม่แต่ถูกนำมาผลิตใหม่แล้วก็ปล่อยใหม่ดังนั้นจังหวะปล่อยตอนเนี้ยจึงตั้งคำถามว่าใครกำลังส่งสัญญาณอะไรทวนอีกครั้งต้องจดจำไว้ไม่มีใครในพรรคภูมิใจไทยคิดร้ายกับท่านนายกทักษิณบทบาทการเมืองก็ว่ากันไปโอเคทุกคนมีบทที่จะต้องเล่นในทางการเมืองก็เล่นกันไปใช่มันเป็นบทที่ต้องเล่นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะคิดร้ายกับท่านนายกทักษิณทุกคนไม่ลืมพระคุณท่านนายกทักษิณแปลว่าอะไรจะส่งสัญญาณอะไรคะทุกคนเกิดทางการเมืองได้ก็เพราะท่านนายกทักษิณภูมิใจไทยจะบอกอะไรกับคุณทักษิณคิดกันเอาเองไม่เกี่ยวกับผมจบนะเต็มๆเดี๋ยวหลังรายการเราจะเอาคลิปนี้โพสต์ขึ้น Facebook ของเจาะลึกทั่วไทยก็แล้วกันค่ะนะไปฟังกันเองถอดรหัสกันเองแล้วกันไปฟังเต็มๆคิดอย่างไรไม่ต้องบอกผมนะโอเคแค่นี้ผมก็จะแย่อยู่แล้ว